โอเคต่อมาเป็นเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่9นะครับในบทที่1บทนำตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่21เนาะหนังสือเล่มนี้โอเคนะครับมาดูกันข้อที่9ยังอยู่ที่การบันทึกผลการคำนวณอยู่เนาะทรายถุง1มวล 10.5 กรัมอีกถุง1มวล 20.22 กรัมเขาบอกว่าทรายทั้ง2ถุงมวลรวมเท่าใดฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคือเขาถามผลบวกของ2ตัวนี้บวกกันแต่ในการบวกกันลบกันในข้อนี้เราต้องยึดตามหลักการบันทึกผลการคำนวณโอเคนะพี่ขอสรุปต่อจากข้อเมื่อกี้ข้อนี้เราต้องบวกลบถูกไหมซึ่งหลักการบันทึกผลการคำนวณของการบวกลบจำไว้เสมอการบวกการลบเนี่ยไม่เหมือนกับการคูณหารถ้าคูณหารเนี่ยตอบตามเลขนี้สำคัญน้อยสุดแต่ถ้าเกิดเป็นการบวกลบให้ตามแหน่งทศนิยมน้อยสุดตอบตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดอันนี้ดูทศนิยมตัวนี้ดูนัยยะสำคัญฉะนั้นคืออะไรมาดูกันเขาบอกทรายทั้ง2ถุงเนี่ยมวลรวมเท่าไหร่ก็คือหาว่า 10.5 บวกกับ 20.22 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แต่บวกกันตามหลักการบันทึกผลการคำนวณซึ่งถ้าเกิดบวกกันจริงๆก่อนเนี่ยค่ามันจะได้ 30.72 ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการบวกลบอย่างที่พี่บอกไปต้องตอบตามเลขตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดถูกไหมครับให้ตอบตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบยังไงอันนี้เราก็มาดูอันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งอันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งแต่เขาต้องตอบตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดเพราะฉะนั้นต้องตอบเพียงทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นข้อนี้เราก็ต้องตอบได้ถึงแค่หลักนี้ถูกไหมตัวนี้ไม่ต้องตอบแต่เราดูเนี่ยตอนเราตัดเนี่ยตรงนี้ต้องดูด้วยว่าปัดขึ้นได้ไหมถ้าตัวนี้มีค่าตั้งแต่5 6 7 8 9ตัวนี้ต้องปัดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นค่า0 1 2 3 4ตัวนี้ก็คือใช้ตัวเดิมซึ่งอันนี้ค่าไม่ถึง5ก็ตอบ 30.7 กรัมเป็นคำตอบนั่นเองข้อนี้โอเคนะงั้นข้อควรระวังเนี่ยก็แค่วิธีการตอบเท่านั้นการบวกลบตรงนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมซึ่งวิธีการตอบของการบวกลบต้องตอบตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดโอเคเนาะแต่การคูณหารอย่างข้อที่8น่ะให้ตอบตามเลขนี้สำคัญน้อยสุดโอเคเนาะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสำหรับหลักการบวกลบคูณหารโอเคข้อนี้ผ่านไปหูรักเลยอ่ะ